เมื่อเรากดที่ก้านของลิมิตสวิตช์หลอดไฟก็จะดับหน้าคอนแทคจาก NC ที่ต่อถึงกันนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น NO เมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะคืนสถานะเดิมก็คือ NC สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนหลักการทำงานและการต่อใช้งานลิมิตสวิตช์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลิมิตสวิตช์คือสวิตช์จำกัดระยะทางการทำงานอาศัยแรงกดจากภายนอกมากระทำคือการกดที่ก้านลิมิตแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดด้วยวัตถุหรือกดด้วยตนเองและเป็นผลทำให้หน้าสัมผัสที่ต่ออยู่กับก้านลิมิตเปิดปิดตามจังหวะการกดนะครับคือแบบนี้นะครับเมื่อมีการกดนะครับหน้าสัมผัสภายในก็จะเปิดปิดตามจังหวะการกดนะครับหลักการทำงานของลิมิตสวิตช์เหมือนกับสวิตช์ตัดต่อวงจรจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะการทำงานก็คือ NC และ NO NC หน้าสัมผัสแบบปกติปิดหน้าคอนแทคจะต่อถึงกัน NO หน้าสัมผัสแบบปกติเปิดหน้าคอนแทคจะไม่ต่อถึงกันส่วน C ก็คือ Commonถ้าเราต่อใช้งานหน้าคอนแทค NC เมื่อเรากดที่ก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานจาก NC ก็จะเปลี่ยนเป็น NO เมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะกลับสู่สภาวะเดิมก็คือ NC ถ้าเราต่อใช้งานหน้าคอนแทค NO เมื่อเรากดที่ก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานจาก NO ก็จะเปลี่ยนเป็น NC เมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะกลับสู่สภาวะเดิมก็คือ NO ลิมิตสวิตช์ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับอาศัยแรงกดจากภายนอกมากระทำก็คือมีการกดที่ก้านลิมิตทำให้หน้าสัมผัสที่ต่ออยู่กับก้านลิมิตปิดเปิดตามจังหวะการกดตัวนี้ก็จะแบบนี้นะครับเมื่อเรากดนะครับหน้าคอนแทคก็จะปิดเปิดตามจังหวะการกดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะโยกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ก้านลิมิตจะยาวกว่านะครับลิมิตแบบนี้ก็จะเป็นแบบ3ขั้วแบบ4ขั้วเรามาดูสัญลักษณ์แบบ3ขั้วและ4ขั้วกันนะครับเรามาดูแบบ3ขั้วก่อนนะครับก็จะเป็นมาเลข1นะครับ2 3นะครับ1กับ2นะครับต่อถึงกันนะครับก็คือจะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับ1กับ3นะครับไม่ได้ต่อถึงกันนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับส่วน1จุดนี้นะครับ1จุดนี้นะครับก็จะเป็นcommon นะครับเรามาดูแบบ3ขั้วกันนะครับเห็นไหมครับ1ก็จะเป็นcommon นะครับ1กับ2ก็จะเป็น NC นะครับ1กับ3ก็จะเป็น NO นะครับแบบนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ1ก็จะเป็นcommon นะครับ1กับ2นะครับก็จะเป็น NC นะครับก็คือต่อถึงกันนะครับ1กับ3นะครับก็จะเป็น NO นะครับก็คือจะไม่ได้ต่อถึงกันนะครับ NC นะครับเมื่อเรากดที่ก้านลิมิตนะครับ NC ก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานจาก NC ก็จะเป็น NO นะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตนะครับก็จะคืนสถานะเดิมนะครับก็คือ NC นะครับ
เราจะเอาวงจรนี้นะครับต่อใช้งานในการปิดเปิดหลอดไฟนะครับจุดนี้เราจะให้เป็นหลอดไฟนะครับจุดนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับจุดนี้ก็จะเป็นลายนะครับลายจะมาเข้า1นะครับจะออกหมายเลข2นะครับจะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับออกหมายเลข2นะครับจะมาเข้าที่ขั้วหลอดนะครับออกจากขั้วหลอดอีก1เส้นนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับคือจุดนี้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้ลายและนิวตันนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับเมื่อเรากดที่ก้านลิมิตนะครับแบบนี้นะครับค้างสถานะการทำงานนะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับเรามาดูแบบสี่ขั้วกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นหมายเลข11นะครับ12นะครับ13นะครับ14นะครับ11กับ12นะครับจะเห็นว่า11กับ12ต่อถึงกันนะครับก็คือจะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับส่วน14กับ13นะครับไม่ได้ต่อถึงกันนะครับก็คือจะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับเมื่อเรากดที่ก้านลิมิตนะครับหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานนะครับจาก NC ก็จะเป็น NO นะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตนะครับหน้าคอนแทคก็จะคืนสถานะเดิมนะครับก็จะเป็น NC นะครับส่วนข้างในนะครับเห็นไหมครับข้างบนนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับ13 14นะครับข้างล่างก็คือจะเป็น NC นะครับ11 12นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน้าคอนแทคแบบ4ขั้วนะครับต่อใช้งานในการปิดเปิดหลอดไฟนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทค NO นะครับเมื่อกี้แบบ3ขั้วนะครับเราหน้าคอนแทค NC นะครับต่อใช้งานในการปิดเปิดหลอดไฟนะครับแบบ4ขั้วเราจะเอาหน้าคอนแทคNO นะครับจุดนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับจุดนี้หลอดไฟนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นสายลายนะครับสายลายมาเข้า14ออก13ก็มาเข้าที่ขั้วหลอดนะครับออกจากขั้วหลอดไฟนะครับอีก1เส้นนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้วงจรนะครับจ่ายไฟให้วงจรนะครับหลอดไฟก็จะยังไม่สว่างนะครับเมื่อเราแตะที่ปลายลิมิตนะครับแบบนี้นะครับหน้าคอนแทคของลิมิตนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานนะครับจาก NO ก็จะเป็น NC นะครับก็คือจะต่อถึงกันนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตนะครับหน้าคอนแทคก็จะคืนสู่สถานะเดิมนะครับก็คือ NO นะครับหลอดไฟก็จะไม่สว่างนะครับเมื่อเรากดก้านลิมิตนะครับแบบนี้นะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตนะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับกดสว่างนะครับปล่อยดับนะครับซึ่งจะต่างจากวงจรนี้นะครับที่เราต่อหน้าคอนแทค NC นะครับฉายไฟให้วงจรนะครับหลอดไฟสว่างเมื่อเรากดก้านลิมิตนะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับเมื่อเราปล่อยมือนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับ
รามาดูการต่อชานลิมิตสวิตช์แบบ3ขั้วในการปิดเปิดหลอดไฟหน้าคอนแทค NC ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ3ขั้วนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับคือ1กับ2นะครับลายนะครับจุดนี้นะครับลายนะครับจะมาเข้าที่คอมมอนนะครับก็คือสายที่มีไฟนะครับเส้นนี้นะครับสายที่มีไฟนะครับจะมาเข้าที่คอมมอนนะครับก็คือหมายเลข1นะครับจุดนี้นะครับจะมาเข้าหมายเลข1นะครับออกหมายเลข2นะครับจะเป็นหมายเลข2ออกหมายเลข2ก็จะไปหาหลอดไฟนะครับออกจากหลอดไฟก็จะเป็นสายนิวตันนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยจะจ่ายไฟให้วงจรนะครับสายลายเข้ามาเลข1ออกมาเลข2ก็จะมายังหลอดไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งของหลอดไฟก็จะเป็นสายนิวตันทำให้หลอดไฟครบวงจรหลอดไฟก็จะสว่างเมื่อเรากดที่ก้านของลิมิตสวิตช์หลอดไฟก็จะหลับหน้าคอนแทคจาก NC ที่ต่อถึงกันนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น NO เมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะคืนสถานะเดิมก็คือ NC เรามาต่อชานลิมิตสวิตช์แบบ4ขั้วในการปิดเปิดหลอดไฟหน้าคอนแทค NO จุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับก็คือหมายเลข14และ13นะครับสายลายจุดนี้นะครับสายลายจะมาเข้าหมายเลข14นะครับจุดนี้จะเป็น14เข้า14ออก13เข้า14ออก13ออก13ก็จะไปหาหลอดไฟนี่จุดนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับสายนิวตันอีก1เส้นนะครับก็จะจ่ายไปหาหลอดไฟก็จะทำให้หลอดไฟครบวงจรเราจะจ่ายไฟให้วงจรเลยนะครับเราจ่ายไฟให้วงจรนะครับลาย14จะเห็นว่า14กับ13ไม่ได้ต่อถึงกันนะครับเมื่อเรากดที่ก้านลิมิตสวิตช์หน้าคอนแทค NO ก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานเป็น NC หลอดไฟก็จะสว่างเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตหน้าคอนแทคก็จะคืนสถานะเดิมก็คือ NO ซึ่งต่างจากวงจรแบบเมื่อกี้แบบ3ขั้วที่เราต่อชานหน้าคอนแทค NC ก็คือเมื่อเราจ่ายไฟให้วงจรหลอดไฟก็จะสว่าง
เมื่อเรากดที่ก้านลิมิตสวิตช์หลอดไฟก็จะดับแต่ถ้าเราต่อใช้งานหน้าคอนแทค NO เมื่อเรากดที่ก้านลิมิตสวิตช์หลอดไฟก็จะสว่างเมื่อเราปล่อยมือออกจากก้านลิมิตสวิตช์หลอดไฟก็จะดับ